ขอกราบขอบพระคุณนะคะเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจของทีมงานนักแสดงแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะกราบขอบพระคุณก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆด้วยค่ะถือว่ากลับมาแบบว่าสมศักดิ์ศรีมากๆหลายคนบอกว่าหลังจากที่รอคอยมานานก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะน้องเวลแล้วก็ลุ้นกันก็ถือว่าแบบดีใจกันมากๆค่ะจริงๆตัวพี่หน่องถือว่าแบบใจชื้นหรือโล่งเป็นยกเพราะก่อนนั้นคิดว่าน่าจะต้องลุ้นแน่นอนเลยสำหรับวันแรกที่ต้องถ่ายเลยแล้วพอมันเล่นที่ขนาดนี้มันเหมือนมันปลดล็อกอะไรเลยไหมคะพี่หน่องคืออันแรกก็คือดีใจมากแล้วก็ตกใจมากด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานกันมาแล้วก็ทุกคนทุกส่วนทุกฝ่ายก็ทุ่มเทกันมากๆก็เป็นผลตอบรับที่ทำให้ทุกคนได้ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจค่ะกับทุกคนเรานี่วันนี้ก็เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะก็ผู้แทนทีมทุกๆคนแล้วก็พี่เบลอาจจะผู้แทนแต่ถามว่ายังลุ้นอยู่ไหมยังลุ้นอยู่ค่ะมันไม่มี EP ไหนที่ไม่ลุ้นหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำในทุกๆ EP เนาะอยากให้ทุกคนแบบติดตามเราจนแบบจบเรื่องค่ะดีใจค่ะดีใจมากเลยไม่คิดว่าทุกคนจะรอชมกันขนาดนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นการเหมือนทุกประวัติศาสตร์ช่องเลยที่เปิดตัวมา EP 1ได้เรตติ้งถึงขนาดนี้อะค่ะก็ถือว่าก็ใจชื้นไปประมาณนึงค่ะต้องแอบแซวว่าผู้จัดแอบเป็นมือด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามีเครื่องอะไรด้วยอีกไหมอะไรอย่างงี้ถามกันเยอะค่ะก็เราก็ขับขอพรค่ะเราทำงานกันแล้วก็ขอรบครูบาอาจารย์นะคะก็ขอพรท่านให้คนดูเมตตาค่ะยังหมดที่นางสุเมต้องมีแบบรำแยกรำแต่ก่อนคราวนี้ผมไม่คิดจะมีไหมคะก็อยากให้มีนะคะมีนักแสดงเยอะกว่าตอนเองมากเยอะมากค่ะเพราะว่า50กว่าชีวิตนะก็ต้องบอกว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เราทำละครมาเลยค่ะเยอะจริงๆค่ะพี่หน่องมีทิปในการจำชื่อนักแสดงไหมคะจำได้ไหมทันไมล์แมปให้ยังไงคะกลัวทุกคนสับสนแล้วเนาะจำได้ค่ะเพราะว่าเราดูตั้งแต่บทแล้วค่ะหลายคนเรื่องของประวัติศาสตร์คือถ้าตอนสมัยเรียนมันอาจจะจำยากแต่พอแบบออกมาเป็นละครเนี่ยทุกคนจะเก็ทคนเลยว่าอ๋อคนนี้เป็นเด็กที่สมัยนี้อะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเรียกว่าคอประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะก็ได้มีการต่อยอดแล้วก็มีการอธิบายในเว็บไซต์ทำให้เราเองที่เป็นผู้ผลิตหรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็คือได้เข้าใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ดีใจที่ประวัติศาสตร์ไทยมาอยู่ในสังคมไทยเหมือนอยู่ในสังคมในปัจจุบันที่เราพูดคุยกันทุกคนก็จะพูดถึงเราก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะพี่นายเองล่ะคะในฐานะผู้กำกับเรื่องนี้หลายคนก็ชื่นชมเลยว่าโอ้โหแบบองค์ประกอบอะไรหลายอย่างออกมาดีมากส่วนตัวโดยส่วนตัวดีใจค่ะดีใจแล้วก็แฮปปี้ที่ทุกคนสามารถรับได้ในสิ่งที่เราตั้งใจที่เรากับทีมงานตั้งใจอะค่ะก็รู้สึกโดยส่วนตัวแฮปปี้มากค่ะมีความสุขกับการทำที่แล้วทำไปแล้วภาพที่เขาเขียนกับแล้วก็ไม่เป็นเรื่องถ้าพูดถึงความกดดันแน่นอนค่ะตั้งแต่ตอนแรกเขาต้องบอกก่อนว่านายจริงๆเป็นแฟนบุพเพค่ะตั้งแต่ตอนที่บุพเพออนแอร์แล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกแบบพอเขามารับหน้าที่ของผมลิขิตอะค่ะก็ถามว่ากดดันไหมกดดันมากค่ะแต่ก็ทำกันบ้านมากเช่นกันค่ะแล้วจากคุณลำแพงครับหลายคนคาดหวังว่าในผมลิขิตจะมีกิมมิคอะไรบ้างเราพอได้บ้างไหมครับไม่ได้ยินกิมมิคใครมีกิมมิคมีอะไรบ้างที่มันจะว้าวมีเคล็ดลับอะไรในการจ้างในผมลิขิตค่ะในพรหมลิขิตก็จะมีวิถีชาวบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องเวรกรรมก็จะได้รู้ว่าในหลักของศาสนาพุทธนะคะว่าร่างกายคือเปลือกนะคะก็คือมีการเปลี่ยนจิตวิญญาณกับเปลือกของร่างกายเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็คือจะมีการอิงประวัติศาสตร์แล้วก็อิงทางด้านพุทธศาสนาด้วยค่ะปรากฏที่เราเขียนกับภาพที่ออกมาอย่างนี้นะคะลองแทนพอใจมันเกินคาดขนาดไหนก็ EP 1กับ EP 2เนี่ยเหมือนว่าอาจารย์แดงอะค่ะต้องชื่นชมอาจารย์แดงว่าขยายรายละเอียดมากขึ้นนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเท้าความจากเพศนิวาสมาสู่พรหมลิขิตนะคะก็มีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบ
น่าจะมีความสุขเวลาได้ชมเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยเพราะทุกคนดูแต่ละตอนก็จะรอดูว่าที่วันนี้จะมีอาหารเมนูอะไรมานำเสนอใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องชมอาจารย์แดงอีกแล้วเมื่ออาจารย์แดงก็เสริมเรื่องอาหารเข้าไปเยอะมากแต่ในนิยายนะคะที่เขียนก็คือจะมีอาหารเพิ่มเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความพอมาเป็นละครเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสีสันที่เราแพ้ค่ะเรื่องประวัติศาสตร์มันถูกแบบจุดกระแสการถกเถียงได้ทุกตอนเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุอะไรให้ชัดเจนได้เพราะว่ามีหลากหลายประเด็นนะคะมีการบันทึกที่แตกต่างกันนะคะในส่วนนี้ก็ทางอาจารย์แดงแล้วก็ทางทีมงานก็ทำกันบ้านมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงตอนต่อๆไปนะคะเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะมีการเล่าน่าจะเล่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจุดพีคของมันที่น่าติดตามมากเลยก็อย่างตอนล่าสุดคนก็ถกเถียงกันเรื่องพันท้ายนรสิงห์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ใส่เอาไว้เป็นกิมมิคไปก็มีใส่อยู่ในนิยายด้วยแต่ว่าอาจารย์แดงก็ขยายออกมาให้ชัดเจนด้วยการคำพูดของผู้ตาลนะคะก็มีส่วนที่ทำให้แบบว่าคนฉุกคิดว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องที่เสริมขึ้นมานะคะก็ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปตามหลักฐานที่ปรากฏนะคะจาก EP ต่อไปหลังจากมีตัวละครเริ่มเปิดตัวมาเรื่อยๆหลังจากนี้จะมีใครยังไงคะก็นี่แค่เห็นนี่แค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าค่ะธนาคารพุทธหน้าจะได้เปิดราชสมัยของพระเจ้าคล้ายสารและจะได้เห็นในบทตัวละครใหม่ๆอีกเยอะมากๆค่ะก็อาทิตย์หน้าก็จากนี้ไปพลาดไม่ได้เลยค่ะพี่เบลอยากพูดอะไรกับแฟนๆละครแน่นอนว่าต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับอย่างดีมากๆตั้งแต่ตอนแรกของพรหมลิขิตแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปูเข้าสู่เรื่องของพรหมลิขิตจริงๆแล้วนะคะอยากจะขอกำลังใจนะคะจากทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณตาลกับพ่อริดด้วยค่ะสำหรับความรักของพวกเรารวมถึงกำลังจะปูเข้าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของพระเจ้าไทยศาสตร์นะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนจากพรหมลิขิตด้วยค่ะกระแสงานเที่ยวที่มาทำใหม่ค่ะด้วยอุ๊ยอันนี้ดีใจมากไม่คิดว่าจะตั้งแต่ตอนแรกที่จะมีกระแสขนาดนี้แล้วก็นึกไปถึงตอนที่บุพเพมันก็จะใช้ระยะเวลาในการปูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนไปเที่ยวอยุธยากันเต็มเลยก็ยังไงรอติดตามแล้วกันค่ะมันจะมีอีกหลายๆที่เลยค่ะที่ให้ทุกคนได้รอตามแล้วก็รอชิมนะคะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะคะจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นวันจันทร์อังคารพุธนะคะเวลาเดิมคือ20:30ก็จะออกอากาศจันทร์อังคารพุธไปจนถึง18 ธันวาเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะหน้าถ่ายรูปย้อนกลับไปเยอะมากใช่เดี๋ยวพี่นุ่นวิ่งเล่นอยู่เดี๋ยวพี่นุ่นรอแถวนี้โควิ่งไปกันโควิ่งกลับบ้านใจมากเลยค่ะเป็นคนที่เดี๋ยวไปที่เขาได้ดูขอบคุณค่ะหนูแล้วลูกวันนี้ชุดไทยมาเลยมันเกี่ยวนี่ลูกมันเกี่ยวนี่ลูก